ที่สนามโรงเรียนอนุบาลบึง 3,000 อำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดกิจกรรมวันครูขึ้นโดยมีนางสาวเมตตาสินยบุตรนายอำเภอบึง 3,000 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูด้วยกันและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชาเพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการการศึกษาทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมากโดยในปีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้คำขวัญวันครูเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติครั้งที่63ประจำปี2562ไว้ว่าครูดีศิษย์ดีมีพัฒนาก้าวหน้าสู่เทคโนโลยีโดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อความสามัคคีเช่นการแข่งขันกีฬาจากครูโรงเรียนในเขตอำเภอบึง 3,000 พร้อมทั้งมีลีลาการร้องเพลงเต้นเชียร์อย่างสนุกสนานและที่สุดตาไม่แพ้กองเชียร์ถือเป็นไฮไลท์ของงานคือลีลาการเต้นในการตำส้มตำของคุณครูโรงเรียนสมอทอดศึกษาในอำเภอบึง 3,000 ที่ต่างโชว์ฝีไม้ลายมือกันอย่างสุดเหวี่ยงรสชาติจะแซ่บหรือไม่แซ่บไม่รู้แต่ดูที่ลีลาการตำส้มตำของคุณครูเอาเองWe'll be right back.